สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการสยามเธียเตอร์ผู้แสดงที่มีบทบาทเด่นในภาพยนตร์เรื่องคนโขนเป็นหนุ่มสาวหน้าใหม่สำหรับวงการภาพยนตร์แต่พวกเขามีพื้นฐานด้านการศึกษาด้านนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กจนถึงระดับอุดมศึกษาจากเวทีการแสดงสู่จอภาพยนตร์พวกเขาคิดอย่างไรกับการเข้าสู่แวดวงศิลปะชนิดนี้นาฏศิลป์นี่เป็นสิ่งที่ตอนนี้ห่างหายจากสังคมไทยเราได้ศึกษาด้านนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของคนที่เรียนนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์วิชานาฏศิลป์เราต้องสวมบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราเราต้องเป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีก็เหมือนกับการแสดงที่เราต้องศึกษาว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วเมื่อถึงอยู่ในฉากเนี่ยเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงบ้างจริงๆมันเป็นชีวิตมนุษย์ค่ะการตัดสินใจของแต่ละคนการเจอปัญหาชะตากรรมต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนั่นคือเรื่องราวของชีวิตคนมนุษย์ผมว่าท่านผู้ชมก็กำลังรอคอยภาพยนตร์แบบนี้อยู่นะครับรอสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของชาติแสดงถึงสิ่งที่มันเป็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมหรือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าแม้เราจะรับสิ่งต่างๆจากชาติอื่นเข้ามาบ้างแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคงหวงแหนแล้วก็ยังรักษาสิ่งที่มันเป็นของเราอยู่นักเรียนนาฏศิลป์หนุ่มสาวคู่นี้เชื่อว่านอกจากความบันเทิงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้าใจและความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะที่พวกเขารักนี่คือคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทั้งผู้กำกับและนักแสดงพยายามมอบสู่สังคมพบกันใหม่ในรายการสยามเธียเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ